สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมทธิวลีเดียร้องไห้หนักรีบให้พี่เลี้ยงเอาลูกออกไปแม้จะขึ้นชื่อเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับแมทธิวดีนและลีเดียสารันรัตแต่ก็ไม่ทำให้ความหวานของทั้งคู่ลดน้อยลงแม้แต่น้อยแถมเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่คุณพ่อแมทธิวและคุณแม่ลีเดียจะหาเวลาเพิ่มความหวานให้กันอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดใน YouTubeเดลี่ดีน EP 39เซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงาน6ปีที่ตรงกับวันที่16มีนาคมของทุกปีงานนี้คุณพ่อแมทธิวขอจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบหลังจากเมื่อปีที่แล้วอดฉลองด้วยกันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วคุณภรรยาลีเดียไม่ได้ไปทำงานแต่แอบอัดเพลงและตัด MV เพื่อเซอร์ไพรส์สามีในวันครบรอบแต่งงานเหมือนกันด้านคุณพ่อแมทธิวดำเนินการตามแผนที่วางไว้ด้วยการเปิดห้องสูทที่โรงแรมพร้อมกับจัดกุหลาบสีขาวซึ่งเป็นดอกไม้ที่ภรรยาชื่นชอบรวมถึงอาหารและเค้กเพื่อรอภรรยากลับมาจากทำงานซึ่งแมทธิวเผยว่าตั้งแต่คบกับลีเดียแรกๆเวลามีวันเกิดหรือวันครบรอบจะให้ของขวัญเสมอแต่การให้ของขวัญเฉยๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วโดยปีนี้จะทำการซ้อนของขวัญและเขียนเป็นกลอนสั้นๆเพื่อเป็นคำใบ้6แห่งซึ่งตรงกับปีที่แต่งงานกันมาแล้ว6ปีให้ภรรยาแก้ปัญหาก่อนจะไปเจอของขวัญพอลีเดียกลับมาจากอัดเพลงเท่านั้นเล่นเอาเจ้าตัวอึ้งหนักมากเพราะเปิดประตูมาเจอสามีเนรมิตห้องสูทให้กลายเป็นห้องสุดพิเศษที่มีเพียงเรา2คนแถมมีเทวดาตัวน้อยน้องดีแลนลูกคนแรกที่เอาคำใบ้แรกมาให้จนในที่สุดแล้วก็ถึงคำใบ้ที่6ซึ่งเป็นคำใบ้สุดท้ายและเจอของขวัญสุดพิเศษของสามีเป็นต่างหูแล้วก็ถึงคิวของลีเดียทำเซอร์ไพรส์คุณสามีบ้างแต่ก่อนที่จะเซอร์ไพรส์แมทธิวก็ต้องเอาลูกๆไปฝากพี่เลี้ยงก่อนจากนั้นลีเดียทำการปิดตาสามีแล้วพาเดินเข้าไปในห้องแห่งหนึ่งเพื่อเปิดมิวสิกวิดีโอเพลงรักเธอผู้เดียวซึ่งลีเดียตั้งใจร้องเพลงและตัดต่อให้เป็นพิเศษเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของสามีที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่ออยากให้ภรรยาได้ร้องเพลงแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีโอกาสทำจนกระทั่งเนื่องในโอกาสครบรอบวันแต่งงาน6ปีลีเดียจึงตัดสินใจร้องเพลงรักเธอผู้เดียวเพื่อเป็นของขวัญให้สามีเล่นเอาแมทธิวถึงกับน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ